ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจำลองโมเดลการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่เป็นรูปโค้งในที่นี้ผมจะทำเป็นคานโค้งให้ดูนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการสร้างชิ้นส่วนเป็นโครงโค้งได้ค่อนข้างง่ายนะครับมีอยู่2ส่วนหลักๆที่ช่วยนะครับก็คืออาจจะใช้ตัวช่วยในการสร้างเครื่องมือคือตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเขาจะมีตัวให้เซตนะครับว่าเซนเตอร์ของเขาเนี่ยตามแนวแกนเอ็กซ์แกน Y เนี่ยจะให้ยาวกี่เมตรนะให้ยาวกี่เมตรนะครับรัศมีก็คือตัว R radius เนี่ยรัศมีของโครงอาร์คตัวนี้เนี่ยแค่กี่เมตรจะเริ่มต้นสตาร์ทที่มุมที่เท่าไหร่นะครับที่มุมที่เท่าไหร่นะมุมเท่าไหร่แล้วหมุนไปจนสิ้นสุดเป็นมุมเท่าไหร่นะครับแล้วโค้งนั้นเนี่ยเมื่อมันโค้งก็จริงแต่ว่าจะให้ตัดแยกเป็นเซกชันหรือเมมเบอร์ย่อยๆได้กี่เมมเบอร์ให้สังเกตอยู่อย่างนึงว่านะครับว่าชิ้นส่วนโค้งจะไม่โค้งจริงๆนะครับแต่จะประกอบด้วยชิ้นส่วนตรงนะหลายๆชิ้นประกอบเข้าด้วยกันนะครับสมมติว่าผมเซตให้เป็นตามนี้นะครับจะปรากฏภาพขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะฮะตรงนี้ที่เมื่อกี้นี้ซอฟต์แวร์ถามว่าระยะในแนวแกน x กับ y กี่เมตรเราเซตไว้ที่10เมตรสังเกตดูนะครับดูที่เซตัสบาร์นะครับผมจะลากเมาส์ไปนะครับจนถึงจุดที่เขาวางนะเห็นว่า x เท่ากับ10นะครับในขณะเดียวกัน y ก็เท่ากับ10นะส่วนรัศมีตรงนี้รัศมีในการหมุนนี่นะครับรัศมีในการทำโค้งเนี่ยที่เราเซตไว้ก็เซตไว้ที่10เมตรเหมือนกันนะครับอันคือตัวอย่างง่ายแต่ว่าการใช้เครื่องมือตัวนี้จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับยกเว้นใช้ในการสร้างโครงสร้างใหม่เลยแต่ถ้าเรามีเมมเบอร์อยู่แล้วหรือมีชิ้นส่วนอยู่แล้วที่เป็นชิ้นส่วนที่เราวาดหรือทำโมเดลขึ้นมาแล้วแต่เราอยากทำตัวนั้นอ่ะให้เป็นโค้งโดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่อย่างนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงก็คือวิธีง่ายๆคือลากสมมติว่าเรามีชิ้นส่วนใดก็ได้สักชิ้นส่วนหนึ่งนะครับสมมติเป็นอย่างนี้นะครับการถ้าเราอยากจะทำให้ตัวนี้เป็นโค้งขึ้นมาจะทำยังไงจะใช้คำสั่งนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าใช้คำสั่งนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการสร้างใหม่แต่เราอยากทำให้คานตัวนี้ชิ้นส่วนตัวนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นโค้งตามที่เราต้องการเราจะทำยังไงนะครับมันก็มีคำสั่งตัวนี้นะครับคำสั่ง convert member to arc ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้ค่อนข้างน่ารักน่าชังนะครับตัวนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับปุ่มเครื่องไม้มือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับช่องแรกที่ค่อยป้อนหมายความว่าชิ้นส่วนตัวนี้เวลาทำเป็นโค้งแล้วจะให้แยกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆกี่ชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนยิ่งละเอียดความโค้งยิ่งโค้งมากนะครับยิ่งโค้งมากนะครับในนี้ก็เซตซิดดีฟอลต์ไว้ที่หกชิ้นส่วนนะครับทีนี้เมื่อแบ่งตัวนี้เป็นหกชิ้นส่วนสิ่งที่เราจะถามต่อไปว่าพูดสรุปง่ายๆคือความโค้งของเขาเนี่ยจะให้โค้งลักษณะแบบไหนนะครับให้โค้งโดยยึดแนวรัศมีเป็นหลักใช่ไหมครับตัวนี้นะโค้งเป็นแนวรัศมีนะในแนวรัศมีหมายความว่าอะไรหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนนี้นะครับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับยาว1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่องนะครับคำว่ารัศมีหมายความว่าชิ้นส่วนตัวนี้หลังจากที่มันโค้งแล้วเนี่ยมันจะแบ่งตัวนี้ออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วหมุนครึ่งหนึ่งของชิ้นส่วนเดิมเนี่ยจะเป็นแนวเส้นรัศมีนะครับเป็นแนวเส้นรัศมีนะครับคือซอฟต์แวร์เขาจะเซตให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเขาจะใช้ความยาวครึ่งหนึ่งเป็นแนวรัศมีเพียงแต่สิ่งที่เราต้องเซตเพิ่มเติมก็คือว่าแนวรัศมีที่ว่าเนี่ยจะให้มีทิศทางไปในแกนใดนะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกระนาบในการสร้างโมเดลอยู่ในแนวแกน x แกน y เพราะฉะนั้นแนวรัศมีของเขาถ้ามันวางในแนวขนานอย่างนี้ความโค้งก็มีเป็นแค่โค้งขึ้นอย่างนี้หรือไม่ก็โค้งลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นแนวเส้นรัศมีก็จะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงแค่นั้นเองนะครับในที่นี้สมมติว่าผมให้โค้งขึ้นนะครับโค้งขึ้นแนวรัศมีก็ต้องพุ่งในแนวแกน y และเป็นแกน y ที่ทายบวกทิศทางบวกนะครับเป็นทิศทางบวกนะครับมีจำนวน6ชิ้น
แล้วให้รักษาโค้งโดยยึดตามเรเดียสคือรัศมีของเขาเราคิดโอเคไปเห็นไหมฮะเขาจะโค้งขึ้นมานะรัศมีนับจากตรงกึ่งกลางขึ้นมานะจะเท่ากับ2ช่องครึ่งนะฮะเพราะว่าเขาเอาครึ่งหนึ่งของชิ้นส่วนเดิมมาแบ่งเป็นรัศมีสังเกตดูนะ1 2แล้วก็ครึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความยาวเดิมมัน5ช่อง5ช่องหาร2ก็คือ 2.5 เพราะงั้น 1 2.5 นะครับเป็นแนวรัศมีนะครับหรือเราอาจจะสมมติผมให้เป็นแนวรัศมีวิ่งตามในแนวแกน y ลบก็แล้วกันนะเอาลองใหม่เห็นไหมครับเส้นรัศมีจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับทีนี้เนื่องจากชิ้นส่วนเรามันวายอย่างนี้เราจะให้มันโค้งอย่างนี้ได้หรือเปล่าโค้งอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็ลองดูนะครับนั่นหมายความว่าทิศทางของเส้นรัศมีจะต้องอยู่ในแนวแกน x บวกลบนะครับลองดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับในแนวแกนในแนวแกน x ตรงนี้ซอฟต์แวร์เซตไว้อัตโนมัติในแนวแกน x ไม่มีเพราะว่าความโค้งของเขานะโดยทั่วไปแล้วจะมีใน2ส่วนนะครับรัศมีในแนวแกน y นะหรือไม่ก็รัศมีในแนวแกน z นะลองดูนะครับว่าเขาจะได้ไหมเห็นไหมฮะมันจะมีในแนวแกน z นะในแนวแกน z รัศมีในแนวแกน z นะฮะ z บวก z ลบนะครับคือเอาง่ายๆคือถ้าเราเลือกระนาบหรือแพลนอยู่ยังไงอย่างใดนะครับตัวซอฟต์แวร์เขาจะเซตให้เราเองว่ามันควรจะอยู่ในระดับไหนนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการทำชิ้นส่วนนี้ให้โค้งโดยยึดถือก็ตามความสูงนะฮะตามความสูงยึดถือตามความสูงลักษณะก็คล้ายกับเมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับหนึ่งก็คือเลือกจำนวนชิ้นส่วนสองทิศทางการโค้งนั่นเองพูดง่ายๆนะครับแล้วจะให้มันสูงกี่เมตรนะให้มันสูงกี่เมตรหมายความว่าวัดจากตรงจุดที่มันเป็นแนวราบแล้วขึ้นไปตรงโค้งสูงสุดที่มันโค้งเนี่ยจะกี่เมตรนั่นเองสมมติว่าผมเอาที่ 0.5 เมตรสมมตินะ 0.5 เมตรแล้วให้เขาโค้งในทิศทางขนานแกน y นี่นะครับด้านนี้นะครับคือ y บวกนะครับโอเคไปเห็นไหมคือความสูงเขาจะ 0.5 เมตรเพราะว่าตารางกริดตัวนี้เราเซตไว้ที่ 0.5 เมตรก็ให้สังเกตดูที่สเตตัสบาร์นี่นะครับดู y นะ y นะครับนะสังเกตดูนะนะเขาจะวิ่งจาก2ไป2จุดไปที่ 2.5 นะฮะหรือถ้าสมมติเอาให้มันสูง10เมตรล่ะในแนวทิศทางเดิมจะเป็นยังไงนะครับสังเกตดูนะครับเขาบอกว่าความสูงของชิ้นส่วนจะต้องไม่เกิน 1.25 นะ 1.25 หมายความว่าเช่นไรหมายความว่าชิ้นส่วนตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเนี่ยความยาวของเขาความยาวเขาเท่าไหร่ครับแต่ละช่องนี้ที่เราเซตไว้นี่คือ 0.5 เซน1เมตร2เมตร 2.5 เมตร 2.5 เมตร2.5 เมตรหาร2ก็ได้เท่าไหร่ฮะ 1.25 เพราะฉะนั้นความสูงต้องไม่เกินก็คือคล้ายๆกับรัศมีนั่นเองนะครับความคือซอฟต์แวร์เขาจะเซตไว้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องความสูงจะต้องไม่เกิน 1.25 สมมุติผมใช้1ได้ไหมก็ได้นะครับ1ก็ได้นะครับแต่ห้ามเกินครึ่งหนึ่งของความยาวนะก็คือความสูง 1.25 นะฮะในทิศทางตามที่ซอฟต์แวร์เซตไว้ให้นะครับหรือสร้างโค้งโดยใช้มุมก็ได้นะครับให้สังเกตดูนะครับว่ามุมอันนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะฮะมุมห้ามหมุนเกิน180องศาเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นส่วนที่เราสร้างไว้เนี่ยมันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเส้นตรงในที่เราก็มองว่ามันเป็น180องศาเพราะฉะนั้นเวลาโค้งมุมห้ามเกิน180องศานะครับถ้าเกิดแล้วโปรแกรมจะไม่รับอย่างเช่นเมา181ไม่รับนะครับเพราะมุมจะต้องวิ่งจาก0ถึง180นะฮะสมมติผมเอา125นะครับ
ให้มันทิศทางในการโค้งในการวายก็ได้นะรัศมีเนี่ยนะจะมาแล้วนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันจะมีเครื่องไม้มือช่วยในการสร้างนะครับความโค้งของชิ้นส่วนให้เราอยู่ค่อนข้างใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแต่มันมีข้อจำกัดอย่างที่ว่านะครับมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในเรื่องของความยาวเรื่องของรัศมีนะครับทั้งแล้วก็มุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีนะครับดูให้ดีเอาล่ะทีนี้ผมจะมาทำตัวอย่างง่ายๆให้ดูอย่างเช่นผมตัวอย่างเช่นผมอยากทำเป็นสี่เหลี่ยมทำเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมที่มีคานโค้งยื่นออกมาเอาง่ายๆนะครับสมมติผมสร้างเมมเบอร์ขึ้นมาจากสักตัวหนึ่งก่อนนะครับกดปุ่มมอซ้ายทางวายลากไปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเสร็จแล้วกด escape เพื่อหยุดการทำงานนะครับการวางตัวของโครงสร้างอยู่ตรงนี้มองแล้วไม่เหมาะสมนะครับเราต้องการให้มันแสดงเต็มหน้าจอก็คลิกตรงนี้นะครับแต่ถ้าโตเกินไปปั๊บก็คลิกตรงไหนฮะคลิกตรงนี้พอตัวนี้ชิงนี่ก็ชิงหมายความว่าเขาจะลดขนาดโครงสร้างตัวนี้ลงครึ่งนึงของที่มีอยู่แต่ว่าจะอยู่ตรงกลางนะครับนะครับนะฮะหนึ่งสร้างโมเดลของชิ้นส่วนนะครับสองใส่ซัพพอร์ตนะกดปุ่มคอนโทรลครั้งไว้แล้วก็เลือกอีกครั้งนะครับสมมติว่าผมใส่ซัพพอร์ตเป็นพินก็แล้วกันนะครับต่อไปคือเป็นการกำหนดproperty ของชิ้นส่วนให้คลิกเลือกถึงจะมีปุ่มพุ่งขึ้นมานะครับคานสมมติผมให้เป็นตัว i ก็แล้วกันนะครับต่อไปเสานะครับกดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วเลือกหรือถ้ามันอยู่ในแนวขนานกันก็ใช้ตัวเลือกคือตัวเส้นตรงตัวนี้ก็ได้แล้วกดปุ่มซ้ายมือค้างไว้แล้วลากไปนะฮะเสาผมให้เป็นตัว h สมมตินะฮะสมมติเลือกโอเคไปอยากรู้ว่ามีลักษณะเป็นสามมิติเป็นยังไงก็เลือกที่ปุ่มตัวนี้นะฮะวิว 3D แล้วก็เลือกตัวเรนเดอร์ตัวนี้นะฮะหมุนดูว่ามันอยู่ในมุมไหนเป็นยังไงนะหมุนดูได้นะครับสูงต่ำนะครับเอาล่ะทีนี้จะสังเกตเห็นว่าโมเดลตัวนี้เราสร้างที่ระนาบyx แล้วจุดอ้างอิงอยู่ที่00เพราะฉะนั้นโครงสี่เหลี่ยมมันจะต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาอย่างนี้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 เพราะฉะนั้นมันจะต้องสร้างโครงสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่งมาทางในแกนแซดนะครับเพื่อให้เป็นรูปโครงสี่เหลี่ยมก็ไม่มีอะไรครับวิธีง่ายคือเลือกทั้งหมดนะเลือกทั้งหมดแล้วก็ copy นะฮะ copy โดยใช้คำสั่งduplicate นะครับ duplicate นะครับเป็น copy นะ copy แล้วจะให้เรา copy กี่ copy แล้ว copy ที่เรา copy นะมันจะวางในแนวแกนไหนนะผมต้องการอันนี้ในนี้แกน y นี่แกน x ตอนผมอยาก copy มาทางด้านแกน z ผมก็บอกว่าไปที่แกน z z เท่าไหร่ตัวนี้เซตไว้ช่องละ 0.5 เมตรนะก็คือ0.5 เมตรนะนั่นก็คือ1เมตร2เมตรนะ3เมตร4เมตร50ผมอยากให้มันเท่ากันผมก็เป็น 4.5 เมตรนะครับเกี่ยวปี้1ก๊อปปี้นะครับแล้วให้ชิ้นส่วนมันมีคุณสมบัติตามนี้หมายความว่าถ้ามีโหลดก็ให้ก๊อปปี้โหลดด้วยนะครับมีการดีไซน์ด้วยมีการจอยพวกเรานี้นะแล้วลักษณะในการก๊อปปี้เป็นแบบไหนเป็นแบบเราก็ปี้ดึงมาจากระนาบ XY 00มาที่ระนาบ XY ตามแนวแกน Z 4.5 เมตรนะฮะก็คือเป็นเชิงเส้นตรงนั่นเองนะครับก็คือลิเนียผมก็โอเคไปนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราก็คลิกดู3มิตินะครับนะเขาจะมาแล้วนะครับนะฮะทีนี้เราก็ใส่เมมเบอร์ตรงนี้นะเพิ่มขึ้นไปนะการใส่เมมเบอร์เพิ่มขึ้นไปเราจะคลิกตรงนี้แล้วใส่อย่างนี้ก็ได้นะคลิกแล้วใส่เลยก็ได้นะครับนะหรือเราทำมุมมอง
อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าเพื่อง่ายผมจะสังเกตทำให้ง่ายดูใส่ในมุมมองที่เป็นสามมิตินะครับผมคลิกชิ้นส่วนแล้วก็คลิกเลือกนะฮะใส่ไปนะครับหลังจากนั้นก็กำหนด property ให้มันนะฮะกดปุ่มคอนโทรลข้างไว้แล้วกดคลิกนะให้ property ของมันมีเซสชันเหมือนกับตัวนี้เราเลือกไว้ที่ตัว i นะตัว i เอาไว้ที่ตัว i ดูภาพ3มิตินะครับก็จะเหมือนกันแต่ถ้าเรากังวลว่าเราใส่แล้วมันถูกไหมมันถูกต้องหรือเปล่าก็ให้คลิกดูที่ชื่อนะฮะชื่อของเซสชันที่เราเลือกว่ามันเหมือนกันไหมนะคลิกเสร็จเขาจะขึ้นมาซึ่งเคยพูดไว้แล้วนะฮะนะทีนี้ถ้าผมสมมุติว่าผมจะต้องการให้เมมเบอร์ใดก็ได้ใน4ตัวนี้เป็นโค้งนะฮะเป็นโค้งนะวิธีการก็คือเหมือนที่ผมได้ว่าไว้นะครับสมมติว่าผมต้องการให้ตัวนี้เป็นโค้งในแนวนี้นะฮะผมก็คลิกเลือกตัวนี้นะแล้วมาที่คำสั่ง convert member นะครับให้โค้งแบบไหนอย่างที่ว่านะแล้วแต่เรานะฮะโค้งแล้วแต่เราสมมุติว่าผมให้มันโค้งในแนวรัศมีนะฮะในแนวรัศมีมันจะต้องไม่เกินรัศมีจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของมันนะครับไม่เกินครึ่งหนึ่งของมันมีกี่ member แล้วรัศมีแนวโค้งอยู่ในแกนไหนแกน set ไหน set พุ่งมาด้านนี้ก็คือเป็นบวกนะผมเลือกที่บวกเนี่ยก็คีย์ไปเนี่ยเขาจะมาแล้วนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ดูภาพสามมิติเห็นไหมฮะนะครับหรือถ้าไม่พอใจอยากให้โค้งมากโค้งน้อยกว่านี้ดูที่เราสามารถเซตได้ก็ไปใหม่นะครับไปที่ convert ไปเลือกที่ความสูงนะเป็นเรื่องที่ความสูงความสูงกับรัศมีเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันนะฮะก็คือมีข้อจำกัดตรงที่รัศมีหรือความสูงจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของเขาอย่างที่เกริ่นไว้แล้วเมื่อกี้นี้นะฮะสมมติมัน 2.25 ใช่ไหมครับผมเอาเป็น3สมมุตินะจะเห็นทันทีว่ามันไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวของชิ้นส่วนที่เลือกไว้เพราะฉะนั้นข้อจำกัดจะมีอยู่ทั้งเรเดียสแล้วก็ความสูงแต่ตัวที่ไม่จำกัดความโค้งว่าจะโค้งมากหรือโค้งน้อยอยู่ที่แองเกิลแต่ว่าต้องไม่เกิน180องศานะครับสมมติผมอยากให้มันโค้งหามันโค้งแคบๆไม่ใช่โค้งแหลมโค้งแคบๆปั๊บแสดงว่ามุมมันต้องเยอะนะครับมุมต้องเยอะโค้งในแนวแกนแซดเหมือนเดิมนะผมให้เป็นที่สมมติที่125นะครับแต่ถ้าต้องการให้มันโค้งเป็นมุมแหลมมากๆนะครับมุมแหลมมากๆก็เอาใหม่นะครับเพิ่มมุมใหม่นะครับ convert member นะครับสมมุติผมให้เป็นที่90องศาหรือเอาใหม่นะฮะโค้งที่45องศานะครับอันนี้เป็นการแสดงให้ดูว่าต้องการให้โค้งมากโค้งน้อยนะเมื่อกี้ที่ผมพูดผิดนิดนึงนะครับจะต้องการให้มันโค้งมากหรือโค้งน้อยเนี่ยหรือเล็บแหลมเป็นแหลมเหมือนหัวลูกโสมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่มุมยิ่งเยอะยิ่งแหลมหรือยิ่งโค้งมากนะครับ175นะฮะเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงนะครับแต่ถ้ามุมยิ่งน้อยยิ่งแหลมน้อยก็คือโค้งน้อยนะครับอันนี้มุม175นะครับแต่ถ้าเราเป็นเอามุมเล็กลง
ความโค้งมันก็จะน้อยลงนะฮะผมเอาที่45นะฮะจำนวนชิ้นส่วนก็เหมือนเดิมก็เหมือนเห็นไหมฮะก็จะโค้งน้อยลงนะโอเคเอาล่ะนั่นเป็นการแสดงการให้เห็นภาพนะครับนี่นะครับสามมิตินะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะใส่เมมเบอร์เพิ่มแล้วก็คลิกเลือกเมมเบอร์เพิ่มถ้าสมมติอยากจะใส่นะครับสมมตินะครับใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวนี้จะให้เป็นแบบไหนสมมติผมให้เท่ากันก็แล้วกันนะโอเคแล้วนะครับใส่ไปเรียบร้อยนะครับนะครับนะฮะชื่อเมมเบอร์ถ้าคาดว่าจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเมมเบอร์การทำโค้งทำอาร์คอะไรก็แล้วแต่นะครับการใส่ property ขนาดหน้าตัดและการใส่ support จะต้องทำที่หน้าต่างตัวนี้เท่านั้นนะครับต่อไปเป็นการใส่โหลดนะครับใส่โหลดผมมาที่หน้าต่างโหลดนะครับเข้ามาครั้งแรกเขาจะเซตโหลดเคสไว้เราก่อนแต่ไม่บอกว่าเป็นโหลดเคสไหนนะครับนะวิธีการเราก็ไปที่เซตก่อนโดยทั่วไปแล้วเราถ้าไม่ใช่โครงถักหรือโครงข้อมูลเราจะเซต property นะฮะ property ของโครงชิ้นส่วนว่าให้คิดเซลเวทนะครับการทำย่อขยายตัวนี้เราสามารถหมุนปุ่มเมาส์ปุ่มที่3ได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราไปเซตที่ระบบซิสเต็มด้วยนะครับว่าให้ปุ่มที่3ใช้งานได้ด้วยไหมนะครับวิธีการคือให้เลือกก่อนนะครับหมายถึงเราจะเซตเซลเวทของเขานะครับเลือกก่อนแล้วโหลดเคสเนี่ยโหลดเคสตัวนี้เราก็ไปกำหนดว่าเป็นโหลดเคสของเซลเวทนะฮะเขาจะเซตให้โดยอัตโนมัตินะฮะที่อัตราเร่งแรงดึงดูดของลูกตัวนี้นะครับเราก็โอเคไปโหลดเคสที่ตัวต่อมาก็คือไอ้ตัวที่เขาเซตไว้ยังไม่รู้ว่าเป็นโหลดอะไรเราก็สามารถแก้ไขอีดิตตัวนี้ได้ก็คือใช้โหลดเคส1นั่นแหละนะฮะแต่เราต้องการรู้ว่าโหลดเคส1ที่ต้องมาเลือกที่เคสก่อนนะฮะตัวนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปที่เคสโหลดเคสนะฮะ edit นะฮะนะ edit โหลดเคส1ให้เป็นโหลดประเภทไหนสมมติเราให้เป็น date load หรือโหลดอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่เรานะโหลดอะไรก็ได้ที่เขาเซตไว้ให้นะฮะแล้วให้การคิดแบบไหนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วของไทยเนี่ยมันจะเป็นASD นะครับวิเคราะห์แบบโครงสร้างเหล็กนะฮะเป็นมาตรฐานของASD หรือ working state นะครับ allowable state design นะโดยทั่วไปแล้วมักออกแบบจะเลือกไว้ที่ switch load นะครับก็โอเคไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำการป้อนโหลดตามโหลดเคส select นะครับเขาคิดให้โดยอัตโนมัติเพราะนั้นเราไม่สามารถป้อนโหลดอื่นได้นะครับถ้าจะป้อนโหลดอื่นได้ต้องไปเลือกโหลดเคสอื่นที่เราตั้งไว้นะครับสมมติว่าผมจะให้ชิ้นส่วนกดปุ่มคอนโทรลไว้แล้วก็เลือกนะครับทั้ง4ชิ้นส่วนนะรับแรงยูนิฟอร์มโหลดตามโลคอลแอ็กซิสนะครับในแนวพุ่งสู่กลางโลกนะหรือใช้ global axis ก็ได้นะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับผมให้เลือกโหลดแบบนี้ผมเลือกโหลดแบบนี้นะครับสมมติว่าผมให้มันรับน้ำหนักที่2 ตันนะครับห้ามใส่เครื่องหมายบวกลบเพราะอะไรเพราะว่าทิศทางเขาใส่นี่แล้วให้แล้วเราให้แล้วนะเราเลือกแล้วก็โอเคไปนะครับนะทีนี้ถ้าผมต้องการใส่โหลดเพิ่มนะฮะโหลดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นโหลดอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมก็คลิกเลือกที่เมมเบอร์นั่นแหละสมมติว่าผมต้องการให้เป็นพอยต์โหลดเขาเลือกนะครับพอยต์โหลดในทิศทางไหนทิศทางนี้หรือเปล่านะในนี้หรือเปล่าพุ่งลงก็คือเขาใส่ไว้แล้วขนาดเท่าไหร่ที่ระยะเท่าไหร่เนี่ยสมมติผมที่1,000นะก็โอเคไปนะเขาจะมาโหลดตัวอื่นนะฮะสมมติว่าผมจะใส่โหลดให้โค้งๆผมจะหมุนด้านก่อนนะหมุนก่อนนะก็คือตัวนี้นะผมก็คลิกเมาส์เลือกอ
เลือกครบหมดแล้วสมมติผมใส่โหลดตัวนี้ dispute load นะครับผมใส่ไปที่1000ในแนวแกนดิ่งนะก็ถือว่าใส่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ารูปตัวเลขของโหลดถ้าเราไม่ต้องการให้โชว์เราก็คลิกตัวนี้นะคลิกไปนะเขาจะหายไปนะหลังจากนั้นก็ทำการ analysis นะฮะใส่โหลดใส่อะไรเรียบร้อยอย่าลืมนะว่าโครงสร้างตัวนี้จะเป็นโครงสร้าง3มิตินะครับไม่ใช่2มิติเห็นว่าตอนที่เราเข้ามาแล้วทำการจำลองโมเดลเขาจะไม่ถามว่า2มิติหรือ3มิติแต่เขาจะไปถามเขาไม่ถามว่าเป็น2มิติหรือ3มิติแล้วไม่ถามประเภทของโครงสร้างด้วยว่าเป็นเฟรมหรือว่าเป็นทัดนะฮะหรือโครงถักหรือโครงข้อมูลแต่เขาจะไปถามตอนขั้นตอนการ analysis ว่าวิเคราะห์แบบวิธีไหนในรูปแบบกี่มิตินะส่วนว่าเป็นโครงข้อมูลโครงถักนั้นเป็นเราจะต้องเซตเองในขั้นตอนของการโมเดลอยู่ในหน้าต่างเฟรมนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะในที่นี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องเซฟก็ทำการ analysis ได้เลยนะ analyze นะครับจะสังเกตว่าซอฟต์แวร์เขาจะเซตให้อัตโนมัตินะครับถ้าโครงสร้างเป็น2หรือ3นะไม่ต้องกลัวผิดนะฮะเขาจะเซตเองนะแต่เราต้องมาเซตนี้ว่าการวิเคราะห์ตัวนี้จะให้วิเคราะห์แบบไหนนะฮะโดยหลักๆแล้วเรามาในไทยโดยหลักอาคารทั่วไปที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารพิเศษหรืออาคารที่สูงชลูดนะจะเป็นการวิเคราะห์แบบลิเนียหรือการวิเคราะห์แบบขั้นแรกคือเฟิร์สออเดอร์อนาลิซิสนะฮะตัวนี้แต่ถ้าต้องการให้เห็นผลเนื่องจากแรงรองนะครับก็คือพวกซีคันฟอร์สหรือซีคันสเตทนะก็สามารถทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีนอนลิเนียอย่างเช่นโครงสร้างเนื่องจากโมเมนต์เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากฐานรากสุดพวกเหล่านี้หรือว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะฮะซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นหลังจากโครงสร้างไปแล้วนะเราก็ต้องทำการวิเคราะห์แบบนอนลิเนียนะฮะอันนี้คร่าวๆนะฮะคร่าวๆนะสมมติว่าผมเอาแบบแรกก็แล้วกันนะฮะผมก็โอเคไปจะวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยนะฮะเมื่อวิเคราะห์เสร็จนะเราถึงจะไปดูผลนะผลในเชิงกราฟิกได้นะผลในเชิงกราฟิกนะผลในเชิงกราฟิกนะฮะตัวเลขที่แสดงออกมานะเราไม่ให้โชว์ก็ได้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับชิ้นส่วนโค้งจะเกิดการทอร์ชันเกิดการบิดนะครับอันนี้เป็นหลักตายตัวในการวิเคราะห์เราแบบโครงสร้างใน3มิตินะครับจะต้องมีทอร์ชันอยู่เกือบจะตลอดนะฮะจะมีทอร์ชันอยู่ตลอดนะฮะแล้วถ้าอยากต้องการว่ารู้ว่าทอร์ชันคือตัวไหนก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮะจะมีทอร์ชันอยู่ช่อตัวนี้ตัวอื่นจะเห็นว่าไม่มีนะแรงชนในแรงอื่นนี่แหละพวกเหล่านี้จะเป็นการแสดงแรงเชียร์โมเมนต์ดักทั่วไปนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นพวกเชียร์ในแนวการอื่นที่เราไม่ค่อยคุ้นกับทอร์ชันนะฮะแล้วก็โมเมนต์ในแนวการอื่นนั่นเองนะฮะอย่างเช่นเราเคยคุ้นเฉพาะโมเมนต์รอบแกนแซดแต่ว่าถ้าเป็น3มิติแล้วมันจะไม่มีโมเมนต์รอบเฉพาะแกนแซดนะมันจะมีโมเมนต์รอบแกนอื่นด้วยก็คือแกน x และแกน y นะแต่ว่าชื่อเรียกจะต่างกันไปนะครับถ้าโมเมนต์หมุนรอบตัวเองคือรอบแกน x เนี่ยเขาจะเรียกว่าทอร์ชันนะฮะแล้วมันจะมีโมเมนต์หมุนรอบแกน z แล้วก็แกน y แรงเชียร์ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็แรงต้านแรงก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นการแสดงภาพให้เห็นนะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการดูแอนิเมชันนะต้องการดูแอนิเมชันเราก็ไปดูที่ display แต่มันสังเกตดูนะครับว่าเวลาอยู่ในหน้าต่างพล็อตเนี่ยเราจะไม่สามารถแสดงภาพเรนเดอร์ได้ถ้าเราไปเลือกที่ตัวอื่นจะแสดงเรนเดอร์ได้ก็ต่อเมื่อเรามาเลือกที่ diffusion นะฮะนะครับ diffusion นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการดูผมเรนเดอร์ให้มันโตขึ้นนิดนึงเนี่ยเลือกสเกลไปที่2นะครับนะผมหมุนไปนะนะครับอ
ต้องการขยายขึ้นมาอีกนิดก็เลือกนะครับผมต้องการแสดงให้เห็นการพอดสีด้วยนะครับสมมติว่าผมให้เอาเฉพาะ MZ นะฮะที่ 5,000 สกิลนะเห็นไหมฮะผมเลือกอย่างนี้นะครับเพื่อการแสดงแอนิเมชันจะได้สวยนะครับแอนิเมชันเซตไว้ที่แต่แกรมนะจะเซตเป็นหนังก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่เซตเป็นหนังให้มันแสดงนะครับใช่ไหมครับสวยมากเลยสีรักษาการพังของโครงสร้างนะครับจะสังเกตเห็นลักษณะการพังนะครับถ้าเราต้องการหยุดก็คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งหรือถ้าเราอยากจะเห็นโปรชั่นที่มันเกิดขึ้นนะครับในการที่มันแสดงแอนิเมชันนะหรือให้แสดงอยากเห็นแรงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในขณะมันเสียรูปไปในขณะแสดงแอนิเมชันก็ได้เหมือนกันนะครับให้มันแสดงตัวเลขด้วยดีกว่านะตัวเลขเขาจะวิ่งนะครับเวลาเสียรูปนะครับเวลาเสียรูปสกิลน้อยไปหน่อยนะฮะโอเคนั่นเป็นการแสดงคร่าวๆนะครับในการสร้างโครงสร้างในสามมิตินะครับเวลาเราต้องการอยากจะดูซูมดูค่าสเต็กของแต่ละชิ้นส่วนก็คือให้เลือกแล้วดับเบิลคลิกนะครับก็จะมาแล้วนะฮะกลับก็คือเลือกแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นการแสดงโมเดลในการสร้างโครงสร้างใน3มิติง่ายๆที่มีโค้งหมุนนะครับทีนี้บางคนถามแล้วจะดีไซน์ยังไงก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมการดีไซน์นะฮะก็เลือกที่คำสั่งดีไซน์แต่ว่าสังเกตเห็นนะครับว่าซอฟต์แวร์จะไม่รู้ว่าให้เราดีไซน์ตัวไหนนะแล้วก็คลิกเลือกก่อนสมมติว่าผมดีไซน์ทั้งหมดผมคลิกเลือกนะครับแล้วผมเลือกก่อนที่จะดีไซน์พวกเหล่านี้นะครับเราต้องมาเซตค่าต่างๆตามมาตรฐานของเราตั้งแต่ bending มาจนถึงโค้ดนะฮะโค้ดที่เราใช้ก็คือ ASD หรือเป็นโค้ดของเราก็ได้นะฮะที่เราจะเลือกนะฮะเราจะเลือกโค้ดของเราก็ได้นะฮะ edit code นะฮะเราก็เลือกไปว่าโค้ดในการออกแบบของประเทศเรานะครับ bending มันมีมาตรฐานเซตไว้อย่างไรนะครับค่าหน่วยแรงดันที่ยอมให้ใช้เท่าไหร่นะครับ bending state สูงสุดเท่าไหร่ shear state พวกเหล่านี้นะฮะมีค่าเท่าไหร่พวกเหล่านี้การแอนตัวยอมให้เท่าไหร่นะฮะสูงสุดกี่เซนนะครับแล้วก็เซตเอาตามนี้นะฮะ tension เหมือนกันพวกเหล่านี้นะฮะโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างเหล็กมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กของไทยกับต่างประเทศค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในการผลิตเหล็กจะใช้มาตรฐานของฝรั่งนะครับไม่ว่ามาตรฐานโรงงานหรือมาตรฐานการผลิตหรือส่วนผสมทางเคมีเพราะฉะนั้นการคอนโทรลคุณภาพค่อนข้างจะได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานจะใกล้เคียงกันนะครับในการเลือกใช้ค่าสเตทต่างๆนะครับเอาสมมุติเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีตัวนึงก็คือในการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับเราเขาจะถามให้เราว่าให้เราวิเคราะห์แบบโครงสร้างแบบไซส์สเวย์หรือไม่ไซส์สเวย์นะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็อันตรายนะครับถ้าโครงสร้างที่เราวิเคราะห์ออกแบบมันมีการระบบค้ำยันที่ดีไม่ให้มีการไซส์สวีแล้วก็เราก็เรียกว่าเราก็บอกว่าเบรกซิ่งเบรกเฟรมไม่มีการเสียรูปด้านข้างหรือเสียน้อยมากนะฮะเพราะมีระบบค้ำยันที่ดีนะแต่ถ้าไม่มีมันสามารถให้ตัวหรือไหวตัวในแนวด้านข้างได้ก็คือสวีเราก็เลือกที่สวีก็โอเคไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยทำการเช็คและดีไซน์สองคำสั่งนี้ต่างกันชัดเจนคือถ้าเป็นคำสั่งเช็คมันจะคำนวณและไปโชว์ใน Word ให้เราให้เห็นละเอียดมากส่วนดีไซน์นี่จะเป็นการโชว์คร่าวๆสั้นๆว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างรับแรงได้เท่าไหร่มีผ่านกี่ชิ้นส่วนที่ชิ้นส่วนอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับวิธีการคือผมให้ทำเช็คดีกว่าเวลาสั่งพิมพ์มันจะได้
ห็นรายละเอียดว่าเขาวิเคราะห์และคำนวณกันยังไงนะฮะคลิกเลือกไปนะแล้วให้เราให้ดีไซน์แบบไหนบ้างเราก็เลือกเอาเมื่อเขาทำการดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยเขาดีเราให้เขาดีไซน์ในโหลดเทสไหนบ้างนะเราก็เลือกทั้งหมดเมื่อดีไซน์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วรีพอร์ตให้เราเห็นจะรีพอร์ตแบบไหนไม่มีรีพอร์ตหรือว่าเป็นอย่างสั้นหรือว่าเต็มที่เลยนะครับนะอย่างขนาดอย่างสั้นนี่ก็เยอะนะแต่เต็มที่ไม่รู้จะเป็นยังไงเอาสมมติว่าเต็มที่ฟูลก็แล้วกันโอเคไปนะเขาจะคำนวณให้เราเราก็นั่งรอชั่วครู่นะครับพอเขาคำนวณเสร็จเขาก็จะมาแสดงผลในเวิร์ดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็ต้องรอระยะหนึ่งครับแล้วเขาจะถ่ายทอดข้อมูลมาที่นี่โดยอัตโนมัตินะครับมาแล้วนะฮะเห็นว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาคำนวณละเอียดมากตัวไหนผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรในขณะตามขนาดเซกชันที่เราเลือกไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรสีแดงโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีแค่ไม่กี่เมมเบอร์เวลาเราให้เขาคำนวณให้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เห็นว่ามีหลายหน้ามากนะสังเกตดูตรงนี้นะเขาจะเช็คให้ละเอียดยิบเลยนะแทบทุกค่าเลยนะครับแล้วเช็คเป็นเคสแต่ละเคสให้เราเห็นในแต่ละเมมเบอร์นะฮะซึ่งละเอียดมากนะครับละเอียดมากมันแค่เมมเบอร์เดียวนะฮะโอ้โหสองไม่รู้กี่หน้านะครับสองหน้ากับสามหน้าใช้ละเอียดยิบเลยนะฮะซึ่งมันก็ดีทำให้เราทราบว่ามันฟีลตรงเนื่องจากตัวไหนเนื่องจากการทดสอบตัวไหนนะฮะนี่นะเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการดีไซน์แล้วก็ดีไซน์ไปให้มันเช็คแบบไหนแบบฟูลหรือแบบย่อเหมือนกันนะก็โอเคไปนะพอดีไซน์เสร็จตรงไหนไม่ผ่านหรือว่าอ่านค่าจากตารางไม่ได้เนื่องจากมันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะโผล่เป็นคำสั่งขึ้นมาว่าอยู่ในชิ้นส่วนใดกรุ๊ปไหนนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะรีเช็คกลุ่มอื่นเมมเบอร์อื่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็แสดงผลมาให้เราก็ไปเลือกเพิ่มหรือลดขนาดหน้าตัดใหม่ก็ได้นะครับรอสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเขาคำนวณเสร็จดีไซน์เสร็จเขาจะส่งผลมาโดยอัตโนมัตินะครับเหมือนกับการเช็คเมื่อกี้นี้นะครับนะฮะส่งมาแล้วนะครับส่งมาแล้วอันนี้เขาดีไซน์เมมเบอร์หนึ่งนะครับเมมเบอร์หนึ่งมีเซกชันใดบ้างที่มันจะใช้ได้เนี่ยซอฟต์แวร์จะถ่ายโดยอัตโนมัติวิธีการดูว่าเซกชันไหนใช้ได้ก็คือให้ดูที่เปอร์เซ็นต์ข้างหลังนะครับเปอร์เซ็นต์ข้างหลังถ้ามันน้อยกว่า100แสดงว่าเมมเบอร์นั้นใช้ได้นะครับซึ่งค่อนข้างขัดกับความเป็นจริงหมายความว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเลขมากเปอร์เซ็นต์มากมันน่าจะปลอดภัยแต่ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้กลับไม่ใช่นะครับว่าเวลาดูต้องดูตัวที่เปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่า100นะครับใช่ไหมเขาจะทายมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะตัวเลขจะลดลงมาเรื่อยๆจนมาหยุดตรงที่ต่ำกว่า100ทุกตัวนะฮะนะสรุปแล้วก็คือคร่าวๆก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ติดตามดูตัวอย่างตัวต่อไป